คันนี้ถ้าเกิดไม่ขายจะทำอะไรเพิ่มไหมพี่วิทย์ก็คงไปจูนไปสเตจ3แล้วครับอย่างที่บอกแล้วเพราะว่าอยากจะให้มันแน่นขึ้นให้มันเร็วแบบให้มันท็อปสปีดให้ได้300อะไรเงี้ยครับดึงใช้ได้เลยนะครับเสียงค่อนข้างเร้าใจมากเสียงดังดังขับขี่สนุกนะครับสำหรับคันนี้ก็ตั้งใจว่าจะปล่อยทั้ง3.9 ล้านเพราะว่าแบบ 3.9 ค่อนข้างคุ้มในราคาตลาดเพราะว่าเราแต่งไปเกินไปราคารถละครับผมแต่งไปประมาณน่าจะ 600,000 บวกๆเลยนะครับสำหรับใครสนใจนะคันนี้เลขไมค์ก็วิ่งไป 59,000 นะพี่เนาะครับ 59,000 นะเพื่อนของแต่งโดยรวมก็เกือบ 700,000 นะเพื่อนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนไปดูนี่เลยเจ้า Benz CLS ตัว53นั้นเพื่อนบอกเลยว่าคันนี้มีเตรียมขายด้วยนะเพื่อนสำหรับใครที่อยากจะครอบครอง Benz CLS 53นั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งคร่าวๆนะว่าคันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นเพื่อนนี่บอกเลยว่าคันนี้ของแต่งโดยรวมประมาณเกือบ 700,000 บาทนะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยไปดูกันนะว่าคันนี้เขาแต่งอะไรบ้างนี่บอกเลยว่ารอบคันเป็น63หมดเลยนะเพื่อนนี่หล่อๆเลยแล้วที่สำคัญคันนี้ก็จูนสเตจ2มาด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนะอยากจะลองขับเบนซ์สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ลองดูคันนี้ได้นะเพื่อนเป็นไงหล่อไหมเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดค่อยมาติดตามในคลิปนั้นเพื่อนว่าคันนี้เจ้าของแต่งอะไรบ้างเนาะอ่ะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันแล้วผมไปครับทุกคนไปชมเจ้า CLS 53มาแล้วผมไปหาพี่วิทย์เลยพี่วิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ขอมาชมเบนซ์หน่อยนะพี่ได้เลยครับครับผมจะเป็นเบนซ์ CLS 53นะครับก็เป็นตัวที่เราแต่งเนี่ยตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างรอบคันเลยนะครับในการตกแต่งเริ่มที่ตัวกระจกหน้านะครับเป็นตัว GT63 ครับพี่จะเป็นชุดกระจังกันชนมาเลยนะครับครับผมและคันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวคาร์บอนบางคนก็จะเปลี่ยนตัวคาร์บอนเป็นลิ้นด้านหน้านะครับผมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวล้อเนี่ยล้อติดตั้งนะครับเป็นตัวล้อสแตนนะครับ SF10 นะครับจะเป็นสีดำเงานะครับอันนี้ CLS 53บอกกันเลยว่าล้อเนี่ยทางเราเนี่ยจะเป็นตัวล้อที่ไม่ได้คัสตอมหรอกสำหรับรุ่นนี้นะแต่เราสามารถที่เอามาใส่ได้โดยการใส่อะแดปเตอร์คู่หน้านะครับนะครับแล้วก็ชุดเบรกแล้วก็จะเป็นตัว GT63 กันนะครับตัวเบรกเนี่ยเราก็มีการคัสตอมตั้งแต่ตัวจานนะครับให้มันดูแน่นขึ้นนะครับตัวจานเดิมของ AMG เนี่ยครับก็จะมา390นะครับแต่เราขับสามารถที่จะคัสตอมให้กว้างและเต็มได้ด้วยขนาด410มิลนะครับเพิ่มขนาดจานให้ดูแน่นขึ้นครับผมก็คืออัพไซจานนะพี่เนาะถูกต้องเลยครับครับผมอัพไซจานคาร์บอนเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็ตัวบันไดข้างหรือลิ้นข้างเนี่ยก็เรามีการเปลี่ยนเป็นตัวลิ้นข้างเป็นอีกทรงที่มันดูเรียบๆสำหรับตัวรถเลยนะครับครับผมนี่ด้านล้อหลังแล้วก็เป็นสแตนจะแอดลงนิดนึงนะครับครับตัวจานหลังเดิมนะครับสำหรับ AMG เนี่ยก็จะเป็น360นะครับพี่ก็คัสตอมให้เป็น380ให้มันดูใหญ่แน่ให้มันดูใหญ่ขึ้นนะเพื่อนแล้วก็คาลิเปอร์เป็นสีเขียวด้วยนะเพื่อนบอกเลยเด่นเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูช่วงนั้นท้ายช่วงท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวดิฟหลังจะเป็นตัว63นะครับเป็นตัว GT 63ชุดไฟท่อมาเต็มเลยนะครับครับผมตัวนี้ก็จะเป็นวิงหลังก็จะเป็น GT 63เช่นกันนะครับครับคือคันนี้ค่อนข้างที่จะได้อารมณ์ความเป็น GT นะครับครับผมซึ่งตัว CLS 53เนี่ยถ้าแต่งเป็นตัว GT ผมว่าจะดูเรียบหรูนะครับใช่ใช่จะดูอารมณ์แบบกึ่งซิ่งกึ่งสปอร์ตครับผมก็คือชุดด้านหลังนี่คือเป็น GT 63หมดเลยต้องเลยครับเป็น GT 63ครับผมเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนั้นเพื่อนไฟท้ายแล็บนะพวกโลโก้ตรงนี้ก็คือแล็บลมดำหมดเลยใช่ครับแล็บหมดเลยแล็บหมดเลยแล้วก็ตรงนี้โปรติถ้าเกิด53เดิมๆแล้วมันจะมีตัวสปอยเลอร์เล็กๆถูกไหมพี่ถูกต้องครับอันนี้เราก็เปลี่ยนให้อันนี้คือเราก็เปลี่ยนนะเป็นเขาเรียกว่าวิงแล้วกันนั้นเพื่อก็คือเป็นวิงตัว GT 63เนาะแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์เป็นคาร์บอนแบบนี้ก็คือเป็นของตัว GT 63เลยแล้วก็พร้อมท่อทั้งเส้นเลยนะเพื่อนตั้งแต่ดาวไปมาเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในนิดนึงนั้นเพื่อนภายในก็นำเสนอเลยนะครับคือของเดิมเนี่ยเราบอกก่อนเป็นตัวธรรมดาที่เราเปลี่ยนเป็นตัวคาร์บอนแท้เลยครับผมเปลี่ยนมาละแล้วก็คอนโซลด้านในนะครับผมนี่นะครับก็จะเปลี่ยนคาร์บอนหมดละครับผมอะไรเราก็อันนี้คือจุดเด่นเลยสามารถที่จะเซตได้นะครับครับผมนี่ก็คือปรับได้เลยก็สามารถปรับโหมดการขี่ได้สามารถปรับโชคได้นั้นเพื่อนต้องบอกเพื่อนก่อนว่าคันนี้เป็นตัวก่อนเฟซลิฟต์เนาะพี่เนาะใช่ครับก็คือก่อนเฟซลิฟต์อ่ะมันจะไม่มีภูมิอะไรที่สามารถปรับโหมดได้นั้นเพื่อนอันนี้เขาก็ไปเปลี่ยนมาเพิ่มนะพวงเนี้ยผมบอกเลยว่าเกือบแสนนะทุกคนแล้วก็ทำพวกตรงเนี้ยให้เป็นลายเป็นคาร์บอนนะก็รวมไปถึงตรงคอนโซลตรงเนี้ยก็คือจะเป็นคาร์บอนหมดเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือของแต่งเพิ่มหมดเลยนะแล้วอย่างห้องเครื่องคันนี้ทำอะไรบ้างอ่ะพี่ก็จริงๆคันนี้มีการจูนนะครับเป็นจูนเป็นสเตจ2นะครับก็เพิ่มแรงม้าให้มันดูแรงขึ้นนะครับก็จะได้อยู่ท็อปสปีดก็260เดิมเหมือนรถเดิมสแตนดาร์ดเลยครับแต่แค่ความเร็วก็เร็วขึ้นกว่าเดิมครับผมนะครับ
ก็คือคันนี้เขาล็อกกล่องไว้ที่260ถูกมั้ยพี่ถูกต้องครับ260ครับอ๋อก็คือเราไม่ได้ไปปลดปลายเนาะพี่เนาะถูกต้องอนาคตสามารถที่จะปลดปลายก็วิ่งกัน300บวกได้นะสำหรับคันนี้ก็คือห้องเครื่องจะมีแค่จูนแล้วก็แผ่นกองถูกมั้ยพี่ถูกต้องเลยครับจะมีแผ่นกองแล้วก็ไม่ได้มีพวกอะไรเพิ่มเติมแล้วพี่เนาะใช่ทั่วไปครับแล้วก็จูนเอาไว้สำหรับถนอมเครื่องเพราะว่าการใช้งานเนี่ยเราอยากให้ใช้งานได้ทุกวันแล้วก็วิ่งต่างจังหวัดได้ปกตินะครับครับผมได้เลยคร่าวๆประมาณนี้ถ้างั้นเดี๋ยวรบกวนพี่วิทย์พาไปลองนั่งหน่อยนะพี่ได้เลยครับผมได้ครับผมเพื่อนเทสกันได้เลยเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนิดนึงเนาะว่าคันนี้ CLS 53จูนสเตจ2มาแล้วจะฟิลประมาณไหนนั้นเพื่อนนะหล่อมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมพาดูตั้งแต่ด้านหน้าอีกนิดนึงแล้วกันเนาะนี่ยังไงด้านหน้าก็เปลี่ยนทั้งกันชนเลยนั้นเพื่อนเป็นทรง GT 63นะแล้วก็คันนี้ก็แล็บ4มานั้นเพื่อนเดิมเลยเขาเป็นสีดำนะคันนี้ก็แล็บตัวรถเป็นสีขาวนั้นเพื่อนแล้วก็พวกลิ้นตรงเนี้ยก็คือจะเป็นงานดำเงานั้นเพื่อนนี่ตรงนี้ดำเงานะประมาณนี้แล้วก็จะมีแล็บหลังคาให้เป็นสีดำนั้นเพื่อนให้มันดูตัดกันเนาะเนี่ยให้ดูนิดนึงสำหรับใครสนใจนะก็ลองมาดูคันจริงได้นั้นเพื่อนแล้วก็มีพวกกระจกคาร์บอนนะที่เขาบอกนะเนี่ยเพื่อนหลังคาเป็นหลังคาแก้วอยู่แล้วครับผมแต่ว่าเราแรปดำตรงนี้เนาะพี่เนาะใช่ใช่เราจะแรปตรงนี้นั้นเพื่อนสลูเปิดได้ครับผมสำหรับ53ครับผมให้ดูเบรกนิดนึงนะเพื่อนนี่เบรกเป็นตัว GT 63นะแล้วก็เพิ่มขนาดไฟจานนะเพื่อนให้มันดูใหญ่ขึ้นนะช่วงล่างคันนี้เป็นช่วงล่างเดินอยู่แล้วมันเป็นช่วงล่างถุงลมนั้นเพื่อนให้ดูทรงนิดนึงนะเนี่ยพอใส่กับ120นะทรงก็จะประมาณนี้เพื่อนก็ดูไม่ได้เตี้ยนะเพราะว่ามันเป็นทรงสแตนดาร์ดของตัว CLS 53อยู่แล้วเนาะพอเรากดโหมดสปอร์ตใช่ไหมรถมันก็จะเตี้ยลงมาอีกนิดนึงนะเพื่อนประมาณนี้เลยอ่ะใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อบนรถเลยนะเพื่อนเดี๋ยวไปลองเทสขับกันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาพูดราคานิดนึงเนาะว่าคันเนี้ยขายเท่าไหร่นะเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อบนรถเลยครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันข้างในเจ้า CLS 53 สเตจ 2แล้วนะเพื่อนเสียงกันสักหน่อยนะครับใช้ได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นท่อทั้งเส้นเนาะพี่วิทย์เนาะใช่ครับก็จะเป็นฟูลไซส์ตั้งแต่หน้าเครื่องจนถึงท้ายเลยครับครับผมครับผมอันนี้ผมต้องบอกเพื่อนก่อนนะว่าคันนี้จูนสเตจ2มาแต่ว่าคันนี้ยังไม่ได้ปลดความเร็วถูกมั้ยพี่ใช่ครับยังไม่ปลดนะครับก็คือมันล็อกกล่องมาจากโรงงานเขาถูกมั้ยพี่ถูกต้องเลยครับก็ท็อปสปีดเดิมๆเนี่ยน่าจะวิ่งได้260นะครับรู้สึกแล้วแต่ที่เราจูนเป็นสเตจ2เนี่ยเพื่อให้แบบอัตราเร่ง0ถึง100หรือ0ถึง200เนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับอ๋อก็คือเอาง่ายๆเลยคือต่อให้เราจูนสเตจ2มาแล้วอ่ะมันก็วิ่งได้ถึง260อยู่ดีถูกมั้ยพี่ถูกต้องครับก็คือไม่เกินจากนี้นอกจากเราจะไปปลดความเร็วถูกมั้ยพี่ถูกต้องเลยครับถ้าเกิดเราอยากจะไปปลดให้มันวิ่ง300กว่าเพิ่มอีกเท่าไหร่พี่ก็ผมว่าต้องมีเหยียบแสนกันนะที่ทำกันปลดความเร็วอ่ะนะพี่ใช่ครับก็คือสำหรับใครที่อยากจะดูแลคันนี้ก็ลองเอาไปดูได้เพื่อนก็ลองดูคันนี้ของแต่งเบ็ดเสร็จก็ราวๆ 6-7 แสนแล้วพี่เนาะถูกต้องครับครับผมแล้วอย่างคันนี้เลขไมล์วิ่งเท่าไหร่พี่วิทย์เลขไมล์วิ่งใหญ่ไปตอนนี้วิ่งไป 59,000 แล้วครับ 59,000 ใช่ครับสำหรับใครสนใจนะก็ลองมาดูคันนี้ก่อนได้แล้วก็ใครสนใจก็ลองทัก Facebook ผมมาได้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูแล้วกันนั้นเพื่อนได้เลยคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวก่อนเฟซลิฟต์เนาะพี่เนาะเป็นตัวก่อนเฟซลิฟต์ครับเป็นตัวก่อนเฟซลิฟต์ก็คือพวงมาลัยเขาอ่ะยังไม่มีตัวปุ่มปรับโหมดให้แต่ว่าคันนี้ก็ไปเปลี่ยนพวงมาลัยมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนใช่เฉพาะพวงมาลัยประมาณเท่าไหร่นะพี่พวงมาลัยเนี่ยที่เปลี่ยนมาอยู่ที่ 80,000 บาทนะครับเกือบ 100,000 นะเพื่อนเพราะว่าเราสามารถปรับเขาเรียกว่าอะไรโหมดการขับขี่ได้นะพี่เนาะสมมติเราอยากจะเข้าโหมดคอมฟอร์ตหรือว่าสปอร์ตพัทอะไรพวกนี้หรือว่าจะปรับช่วงล่างแข็งอ่อนเราก็สามารถควบคุมผ่านพวงมาลัยได้เลยนะเพื่อนอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของตัวพวงมาลัยตัวเฟซลิฟต์นะเพื่อนนะคันนี้ถ้าเกิดไม่ขายจะทำอะไรเพิ่มไหมพี่วินก็คงไปจูนเป็นสเตจ3แล้วครับอย่างที่บอกแล้วเพราะว่าอยากจะให้มันแน่นขึ้นให้มันเร็วแบบให้มันท็อปสปีดให้ได้300อะไรเงี้ยครับดึงใช้ได้เลยนะครับเสียงค่อนข้างเร้าใจมากเสียงดังดังขับขี่สนุกนะครับสำหรับคันนี้ดึงจัดเลยแต่ว่ามันไม่ได้แบ็คไฟแบบระเบิดนะพี่น้องใช่ครับก็จะมีเสียงแบ็คไฟเนี่ยจะว่าตอนที่ชนเกียร์นะครับหรือตอนเกียร์เปลี่ยนเนี่ยก็จะยิงก็จะว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนิดๆนะครับก็จะเป็นจุดเด่นหรือจุดขายของสำหรับเบนซ์เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอกลักษณ์ของเบนซ์คือมันแบ็คไฟกำลังดีเนาะพี่เนาะใช่เพราะว่าบางคันนะผมก็เคยลองมันจะแบบแบ็คไฟแล้วแบบมันจะแบบยิงเป็นพุ่นอ๋อใช่อันนี้จะแบบตุบประมาณสามทีผมว่าอันนี้กำลังดีนะรู้สึกแบบมันไม่ค่อยน่ารำคาญนะเพื่อนครับสำหรับใครสนใจนะแล้วอย่างคันนี้ผมลืมถามราคาเลยคันนี้จะเปิดราคาเท่าไหร่พี่วิท
ก็ตั้งใจว่าจะปล่อยสัก3.9 ล้านเพราะว่าแบบค่อนข้างคุ้มในราคาตลาดเพราะว่าเราแต่งไปมากเกินไปราคารถละครับผมแต่งไปประมาณน่าจะ600,000บวกเลยนะครับสำหรับใครสนใจนะคันนี้เลขไมค์ก็วิ่งไป59,000นะพี่เนาะครับ59,000นะเพื่อนของแต่งโดยรวมก็เกือบ700,000นะเพื่อนคันนี้ก็สำหรับใครสนใจนะก็ลองทักมาสอบถามผมได้นะเพื่อนหรือว่าใครสนใจจริงๆก็ลองมาวิ่งมาดูรถได้ที่ K Auto นะพี่เนาะใช่มาดูคันจริงได้เลยแวะมาดูได้เลยรถจอดอยู่ที่ร้านนะครับผมหรือว่าจะเทสได้ก็ได้โอ้เทสได้เลยครับเราให้ลูกค้าได้เทสได้ลองกันอยู่แล้วว่าต้องการแบบไหนเรามีครบหมดครับผมคือตัวท่อเนี่ยบางท่านบอกมีแฟร์แล้วรำคาญเสียงท่อเนี่ยก็จะมีตัวรีโมทอ๋อมีรีโมทปิดเปิดเสียงท่อได้ด้วยใช่จะมีชุดรีโมทเนี่ยครับก็จะสามารถเปิดเสียงปิดเสียงได้ก็เผื่อใครที่ไม่ชอบแบบเวลาสตาร์ทเสียงดังเนาะใช่ครับปิดเสียงท่อได้นะเพื่อนหรือว่าเราเข้าโหมดคอมฟอร์ตก็ได้นะถ้าเกิดเราไม่อยากจะซิ่งนะเพื่อนมันก็จะเบาของมันนะเบนซ์ 53เนี่ยจุดเด่นของคือเวลาเข้าโหมดคอมฟอร์ตนะครับจะได้อารมณ์แบบสแตนดาร์ดเลยครับผมจะได้แบบขับแบบรถบ้านธรรมดาเลยครับแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตพัทเมื่อไหร่ก็เป็นรถซุปเปอร์คาร์ทันทีเลยครับผมคันนี้ประมาณกี่แรงม้านะพี่วิทย์น่าจะมี500กว่านะ500กว่าแบบแน่นๆเลยครับผมครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนสำหรับใครสนใจนะก็ลองมาดูคันจริงก่อนได้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรถของพี่วิทย์อีกคันนึงเนาะคันนั้นเป็นตัวไหนครับพี่เป็นตัว213ครับ220D แต่เราแปลงทั้งคันเป็น63เป็น63และที่สำคัญคือเพิ่งใส่เบรกเซรามิกตรงนี้ใช่มั้ยเฉพาะเบรกก็เกือบล้านแล้วนะเบรกโหดครับครับผมเอาไว้เป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปพาไปดูแล้วกันนะเพื่อนใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะแล้วถ้าเกิดใครที่สนใจคันนี้ก็ลองสอบถามผมได้นะเพื่อนประมาณนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย